โดยการสนับสนุนจากแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อเวียกงานการปกครองที่ดีและการสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายกลุ่มนิติกรรมห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เปิดกองประชุมสัมมนาการสร้างกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายขั้นศูนย์กลางกองประชุมแมนได้จัดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางสุวรรณเพ็งบุพผานุวงศ์รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องรัฐมนตรีจากกระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่าสภาแห่งชาติห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและต่างหน้าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับการปรึกษาหรือทบทวนคืนสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติตัวจริงในหลายหัวข้อสนทนาที่สำคัญเป็นต้นเวียกงานสร้างและปรับปรุงนิติกรรมการหันพันธะสากลเข้าสู่กฎหมายภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการสร้างกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายขั้นศูนย์กลางการสร้างและปรับปรุงกฎหมายภายหลังที่รัฐบาลเสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติการประเมินผลกระทบของห้างนิติกรรมการสร้างเอกสารทางการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และบางบทเรียนการประเมินผลกระทบเกี่ยวกับการสร้างกฎหมายของสากลนอกจากการสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ทางด้านนิติกรรมและพฤติกรรมตัวจริงแล้วเสี่ยวสารทางด้านกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เสนอบทเรียนด้านการสร้างกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายขั้นส่วนกลางพร้อมกับนี้ยังมีเสี่ยวสารอาวุโสเกี่ยวกับการสร้างรัฐปกครองด้วยกฎหมายที่ห่วมประชุมทางไกลจากประเทศยูเครนแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อเวียกงานการสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็นและบทเรียนการประเมินผลกระทบเกี่ยวกับการสร้างกฎหมายของสากล